ช่วงนี้พบกับเรื่องราวและเสียงร้องสุดประทับใจของสาวเสิร์ฟแห่งบ้านคันสูงแอมชนทิชาที่พกพาเสียงร้องแหบเสน่ห์ที่คว้าแชมป์ไปถึง21สมัยทำตามความฝันที่จะซ่อมแซมบ้านให้ยายได้สำเร็จเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่ใช้ล้มแชมป์45สมัยลงได้ไปรับฟังพร้อมกันเลยครับตอนนี้หนูอยู่กับยายค่ะตาทวดมีคุณลุงแล้วก็น้องชายแล้วก็พี่สาวยายค่ะคุณพ่อคุณแม่เลิกกันค่ะบ้านของหนูจะทำงานที่แก่งขันสูงเป็นหลักเลยค่ะก็จะเป็นการทำร้านอาหารค่ะเป็นร้านอาหารที่เป็นเพย์ค่ะเมนูที่เป็นที่เด่นๆเลยก็จะเป็นเมนูปลาโขงค่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนชื่อว่าปลาคังค่ะเป็นปลาที่หายากเป็นปลาที่มีราคาสูงค่ะจะเป็นลาบปลาคังค่ะต้มยำปลาคังแล้วก็จิ้มจุ่มปลาคังค่ะที่หนูมาช่วยทำงานที่ร้านนะคะก็อยากแบ่งเบาภาระยายค่ะอยากเก็บเงินเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเทอมให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้จุนเจือตัวเองด้วยค่ะเป้าหมายที่หนูอยากมารายการเดินเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากสร้างบ้านให้ยายค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ยายเดินขึ้นลงบันไดยากค่ะจะทำเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องน้ำติดให้ยายเข้าง่ายๆค่ะเพราะว่าเป็นคนอ้วนค่ะแล้วคือเดินใช้อะไรลำบากเลยค่ะก็อยากบอกคนในครอบครัวค่ะว่าหนูก็ขอบคุณที่ทำเพื่อหนูทุกอย่างค่ะคำที่แบบว่าบ่นหรือว่าสอนหนูก็ปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยค่ะมีบางทีที่หนูอาจจะเถียงบ้างนิดหน่อยค่ะหนูก็ยังไงหนูก็รักครอบครัวทุกคนค่ะแอมสิไปหาเงินมาเฮ็ดงานหายแล้วก็ใส่นี่ให้เด้อหาสกอนแป๊บนึงช่วงนี้อาจจะลงทุนเยอะมากนะยายแต่ว่าได้คืนแน่นอนค่ะดีใจไหมวันนี้ที่มีโอกาสได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ดีใจมากเลยค่ะยายดูอยู่แน่นอนบอกอะไรกับยายหน่อยเลยอะไรไอ้นี่อะไรหนูก็วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะรอฟังที่บ้านได้เลยค่ะขอ1เพลง1เพลงต่อหน้าแชมป์เงินล้านของเราเพลงนั้นก็คือเพลงคอยทางที่นางรองค่ะจากแอมครับผมมนต์หมอครอบครองมานานแรมปีผู้บ่าวบอนคนไกลอายบ่ใหญ่ดีถนนหมายเลข24บ่มีรถอายผ่านมารอยความหลังยังฝังใจโอ้โหร้านข้าวขาหมูสัญญาเหงาใจเป็นจังได
คอยทางอ้ายอยู่นางรองขอบคุณค่ะดีอ่ะมันดีอ่ะมันสื่อสารได้ดีแล้วก็มันเสียงมันออกมาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากๆเลยลูกแล้วก็หนูน่ารักมากๆเก่งมากๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะบอกได้เลยว่านี่คืออังคนาง2ของชานุมาเพราะต้นทุนขนาดนี้มันหยุดไม่อยู่หรอกแอมเก่งมากทั้งการพูดและการร้องเพลงซึ่งวันนี้หนักหนาที่สุดของแชมป์เมื่อต้องมาเจอกับศึกหนักนนก็งัดบทเพลงที่ถนัดเข้าสู้อย่างสุดกำลังนี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจริงไหมจริงครับคือน้องเสียงมีเสน่ห์มากครับพี่แฟนคือเขามีครบในตัวเขาเลยครับความน่ารักมีเสน่ห์เสียงเสน่ห์ที่เสียงสำเนียงอีสานเลยใช่ไหมใช่ครับแหบเสน่ห์แบบนี้คือหายากมากครับพี่แฟนครับหายากมากใช่ไหมใช่ครับหนึ่งบทเพลงครับเพื่อตอบโต้กับอาวุธหนักในวันนี้เพลงนั้นคือเพลงฮักสาวอิเล็กโทนครับจากนนท์ครับผมเพลงเดียวอายตามมาเชียร์หน้ามนสาวอิเล็กโทนบ้านดงทงไทยวันนี้มีงานแสดงเมื่อยามค่ำแลนน้องต้องแปลงกายเปลี่ยนชุดนักเรียนม.ปลายมายืนหลังไมค์กลายเป็นศิลปินคำลงขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นแรงใจใกล้ไกลทุกถิ่นเขาเอิ้นว่าแฟนพันธ์แท้บ่เคยเปลี่ยนแปลงหักแท้อยู่ถิ่นแค่ชมไม่ได้ดมกลิ่นใจอ้ายเถาวินคิดออดแต่น้องบ่เศร้าโอ้มาดีมากเลยฮะมาดีกันทั้งสองคนด้วยนะวันนี้แบบโหถ้าเสียใครไปสักคนนึงนี่ผมแบบผมแทบร้องไห้เลยนะวันนี้จริงๆครับพี่แบงค์ทุกอย่างก็ดีพอๆกันเลยทั้งคู่เลยไม่รู้ในความรู้สึกของแอนนะคือแอนมองในฐานะแบบองค์รวมที่แบบเราเป็นคนชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าชื่นชมทั้งคู่มากๆนะครับชื่นชมในแง่ของต้นทุนการเป็นศิลปินชื่นชมในแง่ของการเอามาใช้งานและบาดแผลน้อยทั้งคู่เลยตัดสินไม่ยากคู่นี้แต่ตัดใจยากแน่ๆมันเสียดายแน่ๆและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่แอมกับผมแชมป์ใหม่ครับผมและบทเพลงแรกที่แอมคว้าแชมป์มาได้ก็ช่างไพเราะส่งกับที่ครูสลาบอกว่าเนื้อเสียงเหมือนแม่อังคณาและพี่นางสิริพรมากจริงๆและอีกหนึ่งบทเพลงที่น่าประทับใจก็คือบทเพลงที่แอมตั้งใจมาร้องให้กับคุณยายได้ฟังฝากเพลงถึงยายยายอยู่บ้านนอกอยากเห็นหลานออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีท้องห่างยายใกล้บ้านมีหลักประกันเพียงมุดชั้นมอไต่ฝันจนถึงวันรอยายดีใจบอที่หลานทำได้เส้นทางดลให้ทุกก้าวฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักร้องที่รอมาเหมือนเทวดาเปิดทางให้ออกเทปเธอนี่ยูกดำมีพุ่นเดคุณยายเมื่อออกทีวีส่งไปขอยายได้เตรียมใจรอกินข้าวหลายหลายได้ยายสิได้แข็งแรงคอยเปิดทีวี
ผ่านจอทีวีถ้าหากลานไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาไกลขอเพลงดังกองได้เงินทองส่งน้องและยายกลับบ้านมาเก็บเงินได้สร้างเฮือนให้ยายหลังใหม่งามงามผ่านจอทีวีถ้าหากลานไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาไกลขอเพลงดังกองได้เงินทองส่งน้องและยายกลับบ้านมาเก็บเงินได้สร้างเฮือนให้ยายหลังใหม่งามงามขอบคุณค่ะเป็นตาหักนี่ปานนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่แอมครับผมจำแพ้สมัยจ้าแอมครับผมจำยิ่งที่สมัยและที่ขาดไม่ได้เลยกับบทเพลงที่สุดของที่สุดของความไพเราะที่แอมได้ร้องคู่กับศิลปินในดวงใจและเป็นไอดอลของใครหลายคนต่ายอรทัยซึ่งการร้องเพลงร่วมกันในครั้งนี้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดจริงๆเสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังฝังลำน้ำมูลจริงทิ้งสาวให้ว้าวุ่นน้ำใจช่างเพียนเวียนมุนบ่เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้นสัญญาฟังมูลฤดูดอกคูนบานเหลืองตระการสายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือบ่นึกว่าจะแปรพันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลำน้ำมูลคุณหักบ่จริงทอดทิ้งลืมง่ายน้ำมูลใสแต่น้ำใจหักคุณมีแค่ละน้อเวียนมนต์ลวง
ร้อนฝนรอคอยข่าวสัญญา